สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะวันนี้พบกันวันจันทร์15 สิงหาคม 2565ค่ะอยู่กับคุณโก้กิติชัยไพโรจน์ชัยกุลและดิฉันกิติมาธารารัตนกุลค่ะครับผ่านพ้นหยุดยาว3วันครับคุณผู้ชมไปที่ไหนเป็นอย่างไรมาเล่าสู่กันฟังได้นะสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกอยู่ในหลายพื้นที่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศที่แม่สายเชียงรายเมื่อวานนี้ด้วยก็เป็นสภาพหลังจากที่ช่วงศุกร์เสาร์เนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักมีปัญหาเรื่องของพนังกั้นน้ำบางส่วนพังถล่มลงมาหลายพื้นที่ก็เลยมีสถานการณ์น้ำท่วมขังนะเมื่อวานเขาก็เร่งสูบเร่งฟื้นฟูกันอยู่โดยเฉพาะที่ตลาดฝ่ายลมจอยคุณโก้โอ้โหเห็นคลิปเข้าไปดูใน TikTok ได้เข้าไปดูใน Instagram ได้นะคะคืนวันที่13สิคุณโก้น้ำเนี่ยก็คือปอพอที่ไปช่วยอยู่ระดับเอวพี่ผู้ชายนะคะอยู่ระดับเอวแล้วก็ต้องหอบลูกจูงหลานคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยต้องเอาเด็กขี่หลังมาค่ะแล้วก็พากันออกมาอยู่ในที่สูงพอรุ่งเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยระดับน้ำลดแล้วที่ชาวตลาดต้องเจออีกก๊อกสองก็คือว่าโคลนค่ะโคลนเต็มเลยเห็นมีร้านหนึ่งเขาเขียนเลยว่าถ้าน้ำยังไม่ลดเขาโพสต์ก่อนนะจะเซลล์ทั้งร้านเลยเพราะว่าของบางอย่างมันโดนน้ำมันใช้การไม่ได้นะคะก็เร่งทำความสะอาดกันแล้วก็เดี๋ยววันนี้ค่ะมอท1บิ๊กบ็อกซ์เนี่ยจะไม่ใช่ลงพื้นที่ต้องบินขึ้นไปเพราะไปที่เชียงรายใช่ไหมคะจะไปตรวจราชการค่ะไปมอบถุงยางชีพแล้วก็ไปตรวจราชการด้วยไปดูว่ามีความช่วยเหลือมีความเสียหายมีความเดือดร้อนอะไรครับแจ้งนะคะครับขณะเดียวกันความเคลื่อนไหวที่ต้องจับตามองวันนี้นะครับอย่างที่รอกันลมหายใจเฮือกสุดท้ายโอกาสสุดท้ายหรือไม่สำหรับการประชุมร่วมรัฐสภานะครับพิจารณากฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งนะก็ค้างคากันมาสัปดาห์ที่แล้วล่มตอนแรกคิดว่าจะจบไปแล้วขอเปิดสมัยพิเศษอีกครั้งหนึ่งก็เลยกลายเป็นประเด็นกันขึ้นมาว่าวันนี้เนี่ยจะแสดงตนครบองค์ไหมและต่อให้แสดงตนครบองค์ประชุมสุดท้ายตอนโหวตจะมีคนลงคะแนนถึงกึ่งหนึ่งไหมประเด็นก็คือได้ฟังนักจัดรายการวิทยุอาวุโสท่านหนึ่งท่านได้มีโอกาสคุยกับสว.อีกท่านหนึ่งเพราะว่าเอาจริงแล้วเนี่ยปกติแล้ววันจันทร์วันอังคารน่ะจะเป็นการประชุมของสว.ใช่ครับใช่ไหมคะแล้วพุธพฤหัสเนี่ยเป็นสส.ทีนี้ถ้าเกิดจะขอประชุมร่วมได้คือสส.กับสว.เนี่ยจะต้องเห็นตรงกันวิปจะต้องมาคุยกันเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณโก้วันที่มีการประชุมกันวันที่10ใช่ไหมคะตอนแรกอ่ะทางพรรคเล็กอ่ะเขาขอเป็น2วันได้ไหมเอาเป็นวันที่9กับวันที่10ครับอันนี้คือเสียงเล่าให้ฟังมานะคะประธานวุฒิไม่อนุญาตบอกว่าวันอังคารอ่ะเราประชุมกันหนักมากนักข่าวก็ไปเช็คดูค่ะ2วันจันทร์อังคารวันจันทร์น่ะเบาตารางเบาวิวเลยสว.กลับบ้านกันเร็วมากครึ่งวันก็กลับบ้านแล้วแล้วมันแน่นเอียดกันวันอังคารค่ะประชุมกันตั้งแต่เช้ายันมืดอ่ะถึงประมาณ 3:00 นักข่าวก็งงว่าจัดตารางยังไงเอ๊ะทำไมไม่เกลี่ยวันกันไปอ๋อจะได้เห็นไงวันที่9อ่ะไม่ว่างจริงๆนะไม่ว่างจริงๆนะไม่ได้โกหกเพราะฉะนั้นให้ได้วันที่10วันเดียวทีนี้ก็งงมากว่าการขอประชุมร่วม2สภาเนี่ยมันต้องมีอะไรยังไงหรือเปล่าสว.ท่านเนี้ยบอกว่าเป็นดำริของคุณชวนเพราะคุณชวนบอกว่าก็อยากจะให้โอกาสเพราะเห็นปัญหาแล้วค่ะแล้วก็มองว่าอย่างที่คุณชวนเนี่ยนำความมาเรียนแล้วให้ทางทีมงานเนี่ยมาบอกเลยว่าเป็นหน้าที่ของสภาที่ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอะไรช่วยได้ช่วยอำนวยความสะดวกได้อำนวยความสะดวกมากที่สุดเท่าที่จะมากได้แล้วทีนี้ก็เป็นหน้าที่ของสมาชิกรัฐสภาก็คือส.ส.และส.ว.นั่นแหละค่ะแล้วคุณทำอะไรเอาไว้เนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบด้วยครับเหมือนกับที่มีข่าวว่าบิ๊กป้อมเนี่ยสั่งกำชับให้พลังประชารัฐทุกคนเข้าประชุมวันนี้หรือเปล่าตกลงให้เข้าหรือให้โดดให้เข้าเข้าไปก่อนแล้วค่อยมาโดดทีหลังแต่เมื่อวานเนี่ยตอนเย็นมีข่าวว่ามีโทรศัพท์โทรหาส.ส.ทุกคนบอกไม่ต้องเข้าไปแสดงตนแต่ไม่ต้องลงมติเนี่ยไทยโพสต์พาดหัวไว้ว่าพักป้อมสั่งโดดร่มหน้าฉากกำชับร่วมถกกฎหมายลูกอ๋อโอเคไปลงชื่อก่อนอย่าให้มันน่าเกลียดไม่งั้นเดี๋ยวจะมีปัญหาไม่รับผิดชอบแล้วนี่เรียกรับผิดชอบเหรอก็ไปร่วมแล้วไงก็เหมือนเพื่อไทยไงไปแสดงตนแต่ไม่ลงมติแต่ขออภิปรายนะจ๊ะขอออกจอนะจ๊ะเดือนจอพาดหัวไทยโพสต์มากเลยเพื่อไทยยันด่าจบก่อนแล้วค่อยเดินออกนอกห้องเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้ตกลงสรุปแล้วจะอะไรอย่างไรแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยากให้ไปฟังคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคมากหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติเมื่อวานโพสต์ Facebook ยาวเหยียดบอกความในใจของใครก็ไม่ทราบแต่ชัดเจนมากครับมันเป็นเกมมันเป็นเรื่องที่หัวหน้ากลุ่มกัวเนี่ยต้องรับผิดชอบคือคุณพีรพันธ์น่ะโพสต์2เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกก็คือเรื่อง8ปีนายกรัฐมนตรีส่วนอีกเรื่องนึงก็คือหาร100หาร500นี่แหละค่ะแต่ถ้าอ่านแบบว่าไม่ต้องเอาความใดๆนะไม่ต้องดูบรรยายนะจบที่ศาลรัฐธรรมนูญทั้ง2เรื่องใช่แต่ก็เหมือนมาปรับพร้อมมาบ่นน่ะแล้วก็รู้อยู่แล้วคุณพีรพันธ์สายตรงใครอ่ะนะใครอะคะ
ก็ก่อนหน้านี้เขาทำงานให้ใครอ่ะใครอ่ะคุณก้มดิไม่รู้ว่าใครอ่ะเดี๋ยวไปเร็วหน่อยแล้วกันครับจะได้มีเวลาไปไล่เรียงความเห็นคุณพิรพันธ์ในช่วงเบรก2ด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นไปดูเรื่องของปัญหาสุขภาพโรคภัยต่างๆกันก่อนนะโควิด19ยังอยู่กับเราหยุดยาว3วันยังไงกลับมาทำงานช่วงนี้สังเกตอาการระมัดระวังกันด้วยนะครับเมื่อวานตัวเลขรายงานมาค่อนข้างต่ำนะแต่ว่าจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วก็ปอดอักเสบยังไม่ค่อยลดเท่าไหร่นะครับเมื่อวานนี้เพิ่มเติมมา 1,773 รายนะครับหายป่วยกลับบ้าน 2,576 คนเสียชีวิตเพิ่ม30รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยอาการปอดอักเสบใน927นะครับแล้วเดี๋ยวเราต้องรอสรุปตัวเลขรายสัปดาห์เดี๋ยววันนี้น่าจะเป็นการประกาศนะแต่ว่าตัวเลขเมื่อสัปดาห์ก่อน2สัปดาห์ที่แล้วนะครับ31กรกฎาคมถึง6สิงหาคมผู้ป่วยที่มีการลงทะเบียนอันนี้ไม่ได้เข้าโรงพยาบาล นะแต่ว่าลงทะเบียนเรื่องของการจัดยงจัดยาอะไรก็ว่ากันไป1สัปดาห์เนี่ย 235,753 คนก็ตกวันนึงโอ้โห 30,000 กว่าคนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยส่วนเรื่องของอาการลองโควิดเนี่ยเมื่อวานนี้คุณหมอยงครับศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับคณะแพทยศาสตร์จุฬาเนี่ยก็พูดถึงกรณีที่มีนักวิชาการออกมาระบุว่าภาวะลองโควิดทำให้เกิดปัญหาเรื่องของคุณภาพชีวิตอาจารย์หมอบอกแบบนี้ครับไม่อยากให้ไปวิตกกังวลมากนักกับเรื่องนี้เพราะว่าทั่วโลกเนี่ยติดเชื้อกันมากกว่า 1,000 ล้านคนแล้วปัญหาลองโควิดจริงไม่ใช่ไม่มีแต่มักจะพบในคนที่ป่วยอาการหนักอยู่ในห้อง ICU ใส่ท่อช่วยหายใจและคนที่ต้องนอนโรงพยาบาลเป็นเดือนๆหรือคนที่มีโรคร่วมหลายโรคซึ่งไม่นานอาการลองโควิดก็จะค่อยๆดีขึ้นส่วนที่เหลือเป็นเรื่องของความรู้สึกครับไม่ว่าจะเป็นนอนไม่หลับเบื่ออาหารรู้สึกเหนื่อยง่ายในยุคเดลต้าเนี่ยคุณหมอบอกว่าภาวะลองโควิดเกิดขึ้นมากกว่ายุคโอมิครอนนะครับที่ลองโควิดลดลงไปครึ่งนึงเพราะส่วนใหญ่อาการไม่ได้รุนแรงมากการจะเป็นลองโควิดหมายความว่าต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการหนักและรุนแรงนอน ICU ใส่ท่อช่วยหายใจถ้าหากลองโควิดกระทบต่อคุณภาพชีวิตคนจำนวนมากจริงอย่างนี้คนทั่วโลกหรือแม้แต่ในสหรัฐที่มีผู้ป่วยมากกว่า 70% เนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบกันทุกคนนะครับศาสตราจารย์ในแพทย์ยงบอกได้ว่าสถานการณ์การติดเชื้อวันนี้เชื่อว่าทั่วโลกมีการติดกันจำนวนมากแม้แต่ไทยเองเนี่ยก็มีคนป่วยติดเชื้อมากกว่าที่รายงานที่เก็บเฉพาะผู้ป่วยในโรงพยาบาลคาดว่าไทยก็มีคนติดเชื้อกันไปจำนวนมากแล้วให้ลองสังเกตรอบตัวเองจะพบว่าส่วนใหญ่ป่วยติดเชื้อโควิดกันไปแล้วและก็จะมักพบในกลุ่มของคนวัยทำงานและก็วัยเรียนด้วยนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขลดระดับโควิดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังจากโรคติดต่ออันตรายจะมีผล1ตุลาคมนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมตามสถานการณ์เพราะว่าโรคติดต่ออันตรายหมายความว่าป่วยติดเชื้อต้องมีการแจ้งหน่วยงานทางการให้รับทราบและดำเนินการควบคุมโรคโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายการลดระดับนี้เป็นผลในเชิงกฎหมายหากไม่ปรับลดจะเข้าข่ายการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โควิดจะเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังเหมือนกับอีก55โรคเช่นไข้หวัดใหญ่มือเท้าปากที่มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมากไม่สามารถกวาดล้างได้แต่เราก็เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมโรคโดยโรคก็จะค่อยๆลดความรุนแรงลงเชื่อว่าอนาคตโควิดก็จะเหมือนกับไข้หวัดใหญ่และคนเราก็ต้องใช้ชีวิตตามปกติครับอย่างกลุ่มพวกเราไงเขาเรียกว่าเป็นอะไรรู้ไหมคุณก้องส่วนน้อยอ่ะโนวิดคุณเห็นข่าวนี้ไหมใช่ค่ะคือ never covid อะค่ะคือมันมี รายงานเป็นบทความจากต่างประเทศอะคุณโก้เขาตั้งคำถามเลยว่า 30% ของคนทั่วโลกนะคะที่ยังไม่ติดโควิดเลยมันมีศัพท์บัญญัติเรียกว่า novid เนี่ยมันเพราะอะไรกัน อันดับแรกเนี่ยเพราะว่าคุณป้องกันดีจริงหรือเปล่าคุณอันนี้ตอบตัวเองนะอันดับแรกคือป้องกันตัวเองเต็มที่ฉีดวัคซีนใส่แมสก์ไม่ไปที่เสี่ยงระวังตัวหรือ2คุณใช้ชีวิตประจำวันไม่ไปที่เสี่ยงเลยคุณทำงานที่บ้านหรือคุณเป็นคนแก่ที่อยู่แต่บ้านหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่เนาะข้อ3มีลักษณะบางอย่างเฉพาะที่ลดความเสี่ยงคือมันมีงานวิจัยอย่างนี้คุณผู้ชมว่าคนที่แพ้อาหารน่ะจะทำให้คุณเนี่ยเป็นกลุ่มที่เสี่ยงจะติดโควิดน้อยหรือคนที่มีรูปร่างผอมบางจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าคนที่น้ำหนักเยอะหรือคนอ้วนหรืออาจจะการกินยาบางอย่างอะค่ะมันไปมีภูมิต่อต้านเชื้อโควิดได้แต่จริงๆมีรุ่นพี่ผมบางคนก็ทักมาว่าเรื่องของการออกกำลังกายทำร่างกายให้แข็งแรงเสมอพักผ่อนเพียงพอก็เหมือนโอกาสจะติดน้อยกว่าหรือเปล่าไม่แน่ใจนะไม่จริงเพราะอันนี้คือหลายคนที่แบบคนในครอบครัวติดหมดแต่ไม่ติดโดดๆอยู่คนเดียวอ่ะหลายบ้านเป็นแบบนี้ไม่จริงอันนี้เถียงเลยเพราะรุ่นน้องดิฉันเนี่ยโคตรแข็งแรงอ่ะคุณโก้น้องๆคุณชาชาติอ่ะติดจ้ะแล้วก็มีภาวะลองโควิดจ้ะเตะฟุตบอลเข้ายิมวิ่งพอเป็นลองโควิดพี่ครับผมหายใจผมก็เหนื่อยแล้วครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคุณมียีนพิเศษกว่ากลุ่มอื่นหรือเป็นแล้วหายแล้วแต่ไม่รู้ตัวหรือข้อสุดท้าย
คุณเป็นพวกจัสเพียวลักโชคดีเท่านั้นโคตรโชคดีใช่ครับขออนุญาตใช้คำนี้ก็แล้วกัน คือมันมีศัพท์คำว่าโนวิดก็คือกลุ่มเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วตอนนี้ที่ยังไม่ติดเชื้อโควิดใดๆนะคะคือมันก็เป็นไปได้ว่าเราไม่ได้ไปสูงสิงเราอาจจะไปเจอคนที่ติดอะไรอย่างนี้แต่ว่า เราดูแลตัวเองดีในระดับที่ว่าเชื้อเนี่ยมันไม่สามารถเข้ามาแล้วก่อให้เกิดโรคได้คิดแบบนั้นดีกว่าทุกวันนี้ผมกลับบ้านผมยังเอาของใช้ส่วนตัวเข้าตู้อบ UV อยู่เลยนะใช่ใช่ป่ะ ดิฉันน่ะคือใช้ไปเดตตอมันเหลือ ไม่ต้องซื้อไว้เยอะใช่ไหมจนรู้สึกว่าเราจะไม่ได้ตายเพราะคุณจะตายเพราะเดตตอคุณก้องจริงลาดแบบแรงโอ้ห้องน้ำชั้นล่างห้องน้ำชั้นบนห้องทุกอย่างอ่ะประตูหน้าบ้องหน้าบ้านไม่ตายเพราะโควิดอ่ะต้องตายเพราะเดตตอแน่แน่กำลังพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนชื่อนะคะเพราะว่าบางโรคเนี่ยเซนซิทีฟแล้วก็ถือว่าเป็นการบอกชื่อโรคไม่ตรงกับลักษณะอาการของโรคหรือไม่อย่างเช่นกรณีฝีดาดลิงค่ะเพราะล่าสุดนั้น WHO ค่ะมีการเปลี่ยนชื่อไวรัสฝีดาดลิงเนี่ยเป็นเคลดค่ะเพื่ออะไรเพื่อเป็นการลดการหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นทางวัฒนธรรมค่ะโดยเรื่องนี้องค์การอนามัยโลกนะคะหรือ WHO ค่ะแถลงว่าคณะผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมีการเปลี่ยนชื่อไวรัสไข้ทรพิษวานอนหรือฝีดาดลิงชนิดกลายพันธุ์จนเป็นสายพันธุ์ต่างๆที่กำลังแพร่ระบาดกันในปัจจุบันนี้เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงการดูหมิ่นทางวัฒนธรรมสังคมชาติพันธุ์ภูมิภาคและอาชีพนะคะโดยในแถลงการณ์ของ WHO นั้นระบุว่าไวรัสฝีดาดลิงสายพันธุ์ลุ่มน้ำคองโกนั้นจะเปลี่ยนชื่อเป็นสายพันธุ์1หรือว่าเคลด1ไวรัสฝีดาดลิงสายพันธุ์แอฟริกาตะวันตกเปลี่ยนชื่อเป็นสายพันธุ์2หรือว่าเคลส2นั่นเองนะคะโดยทั้งนี้เนี่ยสายพันธุ์2ยังแยกย่อยออกมาเป็นสายพันธุ์ 2A ค่ะแล้วก็สายพันธุ์ 2B ซึ่งสายพันธุ์ 2B นี้เป็นกลุ่มสายพันธุ์หลักที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ต่างๆในประเทศต่างๆในปี2022นี้ละค่ะพร้อมกันนี้แถลงการขององค์การอนามัยโลกเนี่ยยังเปิดเผยด้วยนะคะว่าชื่อใหม่เหล่านี้ควรจะปรับให้ใช้ทันทีเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงการดูหมิ่นกันข้างต้นรวมถึงช่วยลดผลกระทบทางการค้าการเดินทางการท่องเที่ยวตลอดจนสวัสดิภาพของสัตว์ให้เหลือน้อยที่สุดด้วยก็เหมือนตอนโควิดที่ตอนนั้นเราเรียกเป็นไวรัสอู่ฮั่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นเดลต้าเป็นอัลฟากันไปนะคะไปดูอีกกรณีนึงนะครับคุณผู้ชมจำชื่อเชื้อตัวนี้ได้ไหมอีโคไลนะครับเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดอาการท้องร่วงอย่างรุนแรงนะปรากฏว่าล่าสุดมีการไปเจอเชื้อตัวนี้ในน้ำตกที่ดอยสุเทพนะครับคุณหมอที่เขาไปพบก็เลยออกมาเตือนกันคุณหมอรังสฤทธิ์ กาญจนวณิชครับหรือว่าหมอหม่องอาจารย์แพทย์โรคหัวใจแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์เจ้าของรางวัลโรคโลกสีเขียวนะครับมีการโพสต์ข้อความเตือนภัยเกี่ยวกับน้ำตกแห่งหนึ่งก่อนที่จะขึ้นดอยสุเทพซึ่งมีการไปตรวจพบเชื้ออีโคไลครับหรือเชื้อที่มาจากอุจจาระเจ้าตัวระบุข้อความแบบนี้เวลาเราขับรถขึ้นดอยสุเทพใกล้จุดชมวิวก่อนถึงโค้งขุนกันสักเล็กน้อยจะมีน้ำตกน่ารักน่ารักอยู่ข้างทางซ้ายมือผมมักจะเห็นนักท่องเที่ยวนักวิ่งนักปั่นที่เหนื่อยแล้วแวะพักรับความสดชื่นจากน้ำตกบ้างวักน้ำมาล้างหน้าบ้างก็รองมือดื่มกินผมอยากจะเตือนว่าไม่นานมานี้การสำรวจเก็บตัวอย่างน้ำจากลำห้วยต่างๆบนดอยสุเทพก็พบว่าน้ำตกแห่งนี้เป็นจุดที่มีค่าปริมาณของเชื้ออีโคไลปนเปื้อนสูงที่สุดและอีโคไลเป็นแบคทีเรียที่มีต้นทางมาจากอุจจาระครับก็คงไม่น่าแปลกใจอะไรเพราะเหนือน้ำตกขึ้นไปคือชุมชนขนาดใหญ่ร้านค้านับร้อยรองรับนักท่องเที่ยวที่มาที่วัดพระธาตุดอยสุเทพนับหมื่นคนต่อวันโดยยอมรับว่าไม่ได้มีระบบจัดการน้ำเสียที่จริงจังของเสียสิ่งปฏิกูลถูกทิ้งทางน้ำธรรมชาติอย่างน้ำตกจนมีคนตั้งชื่อว่าเอาไปอ่านกันเองแล้วกันนะชื่ออะไรบางปีก็เอาดอกไม้สีสวยๆมาประดับดูภายนอกสวยดีแต่เนื้อในนั้นผมไม่แน่ใจว่าหน่วยงานใดเป็นผู้ต้องเข้ามารับผิดชอบแก้ไขมันเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่เราปล่อยให้ลำธารธรรมชาติเสียหายเละเทะแบบนี้มานานนับปีขอฝากเตือนไว้สำหรับผู้ผ่านทางและนักวิ่งนักปั่นทุกท่านอย่าเอาน้ำตกเย็นๆตรงนี้มาล้างหน้ากันแทนที่จะได้ความสดชื่นเดี๋ยวจะไม่สบายเอาครับค่ะคือตรงนั้นน่ะมันเป็นน้ำเย็นๆบางคนเขามองว่าเอามือไปลองตรงที่น้ำมันไหลลงมาผมก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรใช่คิดว่าน้ำไหลมันคงสะอาดไม่ใช่นะครับเพราะมันไหลมาจากของเสียอะไรต่างๆมาตรงนี้นะคะทีนี้มาดูอีกเรื่องนึงค่ะพาไปดูที่เชียงรายกันบ้างอย่างที่บอกไปนะคะจากอิทธิพลของมู่หลานนะคะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมและเป็นน้ำป่าด้วยนะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ช่วงเช้าถึงช่วงสายนั้นระดับน้ำลดแล้วนะคะชาวบ้านต้องเข้าไปทำความสะอาดค่ะโดยผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดเชียงรายนะคะที่เทศบาลนครเชียงรายค่ะ
ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนป่าแดงตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายลงไปยังแม่น้ำกกอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจะได้ทำให้น้ำที่ท่วมขังเนี่ยลดลงโดยเร็วค่ะบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายประมาณ50หลังนะคะน้ำเนี่ยสูง30ถึง50เซนติเมตรค่ะโดยน้ำที่ขังอยู่ในชุมชนป่าแดงเนื่องจากว่าน้ำกกเนี่ย ไหลล้นตลิ่งแล้วก็เอ่อหนุนเข้ามาท่วมในชุมชนนั่นเองน้ำในแม่น้ำกกที่ไหลผ่านตัวเมืองเชียงรายและชุมชนป่าแดงเนี่ยเริ่มลดระดับลงบ้างแล้วแล้วก็หยุดไหลล้นตลิ่งนะคะจุดที่เป็นสวนสาธารณะริมน้ำกกระยะทางกว่า2กิโลเมตรเจ้าหน้าที่แจ้งว่าถ้าสถานการณ์น้ำกกลดลงอย่างต่อเนื่องนั้นก็จะระบายน้ำออกจากชุมชนป่าแดงได้เร็วขึ้นส่วนน้ำที่หนุนเข้าในชุมชนเกาะลอยชุมชนรั้วเหล็กชุมชนแควหวายชุมชนฝั่งมินปริมาณน้ำก็เริ่มลดลงด้วยเช่นเดียวกันค่ะขณะที่โครงการฝายเชียงรายนั้นก็เปิดประตูระบายน้ำทุกบานเลยนะคะเพื่อให้น้ำกกนั้นไหลได้สะดวกมากขึ้นปริมาณตัวเลขของน้ำกกเมื่อเวลา6นาฬิกาเมื่อวานนี้นะวัดที่จุดวัดน้ำสะพานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายเนี่ยเกินตลิ่งมา 117.25% ค่ะแล้วก็จุดวัดน้ำที่ตำบลแม่ยาวอำเภอเมืองวัดได้ 4.8 เมตรนะคะแล้วก็มีแนวโน้ม ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเช่นเดียวกันกับน้ำจากลำน้ำสายชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ลดลงเช่นเดียวกันสถานการณ์น้ำก็เลยดีขึ้นตามลำดับนะคะโดยภายในตลาดสายลมจอยค่ะสายลมจอยเนี่ยเป็นตลาดนัดชายแดนถูกน้ำท่วมมากที่สุดเลยก็พบว่าเนี่ยค่ะพอน้ำลดแล้วคุณเห็นปะเป็นโคลนอย่างนี้เลยอ่ะคุณเมื่อวานเนี้ยผู้ค้าขายเขาต้องเร่งเข้าไปทำความสะอาดร้านค้าของตัวเองอะนะคะที่เห็นเนี่ยมันคือน้ำป่าที่ไหลมานะไอ้วันที่น้ำท่วมคุณก็ประมาณเอวของพี่ผู้ชายเสื้อเขียวคนนั้นได้นะคะก็ต้องพาเด็กพาอะไรออกมาแต่พอน้ำลดแล้วเนี่ยค่ะโอ้โหเสียหายหมดเลยอ่ะนะของเพิงอะไรต่างๆก็บางร้านเนี่ยที่ตั้งอยู่เชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาข้ามลำน้ำสายแห่งที่หนึ่งเนี่ยก็บางส่วนยังท่วมอยู่แล้วก็ถนนใต้สะพานยังใช้สัญจรไม่ได้นะคะขณะที่ชุมชนเหมืองแดงชุมชนไม้ลงขนไปจนถึงพื้นที่นอกเขตเทศบาลตำบลแม่สายพบว่าน้ำลดลงเป็นปกติแล้วนะคะแต่ที่หนักก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะต้องทำความสะอาดดินโคลนต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงทรายวัชพืชที่ไหลมากับน้ำอะค่ะซึ่งทำให้ร้านรวงเหล่านี้เนี่ยได้รับความเสียหายสินค้าเสียหายหลายรายการเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บางแห่งเนี่ยประตูร้านพังค่ะแล้วก็มีการพัดพาเอาสิ่งของเครื่องใช้ป้ายส่วนประกอบอาคารสินค้าหายไปกับกระแสน้ำก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะคะครับขณะที่พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะมีกำหนดจะเดินทางมาเยี่ยมเยียนแล้วก็มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้พี่น้องประชาชนที่อำเภอแม่จันและอำเภอแม่สายในวันนี้นะคะโดยจะไปมอบกันที่ว่าการอำเภอแม่จัน200รายการแล้วก็ที่ว่าการอำเภอแม่สายอีก290รายการก่อนจะไปเยี่ยมบ้านของพี่น้องที่ประสบภัยนะคะเพื่อช่วยเหลืออีก10หลังคาเรือนโดยผู้ว่าเชียงรายค่ะคุณภาสกรบุญยลักษณ์นัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมเข้าไปช่วยแก้ปัญหาหลังน้ำลดขณะที่ฝ่ายปกครองของแม่ฝาย เป็นหน่วยเฉพาะกิจหมู่3กองกำลังผาเมืองมณฑลทหารบกที่37หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่35แล้วก็หน่วยกู้ภัยต่างๆเนี่ยยังคงวางกำลังช่วยเหลือชาวบ้านตามจุดต่างๆโดยเฉพาะการเข้าไปแจกจ่ายอาหารแล้วก็น้ำดื่มนะคะเพราะบางส่วนเนี่ยยังท่วมอยู่แล้วชาวบ้านออกมาไม่ได้ก็จะมีหน่วยทหารนี่แหละค่ะที่เอาของยังชีพเดินเท้ากันแล้วก็เอาไปให้พี่น้องประชาชนนะคะส่วนที่อำเภอเมืองเชียงรายพบว่าน้ำกกเนี่ยเข้าท่วมบ้านเรือนริมฝั่งในเทศบาลนครเชียงรายและแม่น้ำจันที่ท่วมตำบลแม่จันและตำบลป่าดึงลดระดับลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะแต่ด้วยสภาพอากาศที่ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างต่อไปค่ะครับที่แม่สายไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกน้ำท่วมนะจะเห็นว่าตามร้านค้าเองเขาก็มีการเตรียมการระดับหนึ่งคือของเขาไม่ได้วางต่ำอยู่แล้วนะแต่ด้วยความที่บางทีน้ำมันมาเร็วมาแรงแล้วระดับมันสูงมันก็ไม่ทันเหมือนกันมันมีรายงานไงคะว่าเขื่อนดินที่เมียนมาแตกนะมันก็เลยทะลักเข้ามาเยอะครับจากที่เชียงรายผมแถมภาพข่าวให้หนึ่งภาพนะครับพอดีเห็นในหน้าผู้จัดการรายวันนี้นะน่าสนใจคุณผู้ชมจำหมู่บ้านป่าแหว่งที่อยู่ตรงเชิงดอยขึ้นไปบริเวณตรงภาค5ของศาลอุทธรณ์ได้ไหมครับเช้านี้มีการเอาภาพมาลงนะ
เป็นสภาพบ้านพักข้าราชการตุลาการศาลอุทธรณ์ภาค5หรือที่เราเรียกกันว่าหมู่บ้านป่าแหว่งเนี่ยเชิงดอยสุเทพตำบลดอนแก้วที่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่เกิดรอยแยกบริเวณฐานตัวบ้านครับหลังจากที่ในพื้นที่เนี่ยฝนตกติดต่อกันมาหลายวันจนเกิดปัญหาดินสไลด์ทรุดตัวครับแล้วก็สภาพก็เลยเป็นอย่างที่เห็นน่ะศาลมีคำสั่งการส่งมอบพื้นที่หมู่บ้านป่าแหว่งคืนให้กรมธนารักษ์แล้วตั้งแต่เมษายนปี65นะครับแล้วเขาก็มีการทำพิธีส่งมอบกันไปก่อนหน้านี้แต่เรื่องของอาคารสิ่งปลูกสร้างบริเวณหมู่บ้านป่าแหว่งก็ยังไม่ได้มีการรื้อถอนออกไปแต่อย่างใดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยทางเครือข่ายขอคืนพื้นที่ป่าโดยสุเทพเขาก็บอกแล้วว่าทางมันชันขนาดนั้นเนี่ยแล้วมันเป็นทางน้ำไหลผ่านในอดีตเคยมีน้ำป่าลงมาข้างล่างคุณไปสร้างหมู่บ้านตรงนั้นเนี่ยไม่อยากคิดวันนึงมันจะเกิดสงครามฆาตกรรมขึ้นได้ถ้ามีคนไปอยู่แล้วนี่โชคดีที่ไม่มีคนไปอยู่นะเนี่ยน้ำดินสไลด์ออกมาแล้วคุณผู้ชมดูสิถ้าเป็นบ้านคุณผู้ชมจะรู้สึกยังไงถ้าเป็นแบบเนี้ยนะต้องไม่ลืมว่าพวกนี้ภาษีประชาชนทั้งนั้นนะครับพาไปดูรายการสินค้ากันบ้างนะคะมีการจะขอปรับราคาขึ้นมาเป็นรอบที่2แล้วนะคะโดยอันนี้เป็นแหล่งข่าวค่ะคุณผู้ชมแหล่งข่าวจากร้านค้าส่งราคาปลีกย่านกรุงเทพมีการเปิดเผยต้องให้เครดิตกับทางมติชนออนไลน์นะคะเขาลงพื้นที่ไปสำรวจมาว่าตอนนี้เนี่ยพวกข้าวของมีอะไรเตรียมจะขึ้นบ้างไอ้ที่ลดก็มีไอ้ที่ขึ้นก็เยอะอยู่นะคะต้นเดือนสิงหาคมค่ะมีสินค้าอุปโภคบริโภคหลายรายการนะคะทยอยปรับขึ้นราคากันแล้วตามต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งอย่างไรก็ตามเนี่ย อย่างเช่นนมสดคาร์เนชั่นค่ะขึ้นราคารอบ2อีก3บาทต่อกระป๋อง380กรัมนะคะจาก25บาทเป็น28บาทแล้วก็ซีอิ๊วหวานง่วนเชียงค่ะขึ้น20บาทต่อขวดค่ะโอ้โห800กรัมนะจาก55บาทเป็น75บาทน้ำตาลทรายมิตรผลขึ้น1บาทต่อถุง1กิโลกรัมผงชูรสค่ะยี่ห้ออายิโนโมโตะเนี่ยขึ้น10บาทต่อถุง1กิโลกรัมก็คือจาก98บาทเป็น108บาทแล้วก็ผลไม้กระป๋องมาลีเนี่ยขึ้น11บาทต่อกระป๋องค่ะจาก85บาทเป็น96บาทนะคะซึ่งทางด้านนายสมชายพรรัตนเจริญนายกสมาคมค้าส่งและค้าปลีกไทยบอกว่าสินค้าที่ขึ้นราคาในเดือนสิงหาคมเนี่ยมีหลายรายการนะคะนมสดคาร์เนชั่นเนี่ยขึ้นราคาเป็นรอบที่2อายินุโมโตะถ้าเกิดว่าซื้อเป็นลัง20กิโลกรัมเนี่ยขึ้น200บาทหรือว่าขึ้นอีก10บาทต่อกิโลกรัมนั่นเองนะคะแล้วก็น้ำตาลกับซีอิ๊วหวานที่ยังขายสต็อกเก่าอยู่ก็เลยยังไม่ได้มีการแจ้งปรับราคาใดๆแล้วก็ผู้ผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ย5ยี่ห้อเขาจะขอคุยกันยังไงก็ต้องขอขึ้นคุณก็ต้องขอขึ้น2บาทต่อซองอะค่ะก็เป็นจาก6บาทเป็น8บาทแต่ก็มีข่าวคือน้ำมันปาล์มลดราคาคุณก็จาก75บาทเนี่ยเหลือ55บาทแล้วก็คิดว่าภายในเนี่ยไม่น่าจะเกินอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยจะปรับลดเหลือ50บาทค่ะคือเรื่องของสินค้าขึ้นราคาบางทีมันต้องลงไปดูในรายละเอียดนะจะไปเมาคลุมว่ามันเกิดจากค่าขนส่งอย่างเดียวไม่ได้นะครับคือในเนื้อหาเนี่ยจะบอกว่าหลักๆมันจะมาจากค่าขนส่งแต่อย่างที่ทราบดีเซลเนี่ยตรึง35มานานแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ปรับขึ้นซึ่งจริงๆแล้วราคาน้ำมันดีเซลมันสะท้อนต้นทุนกับสินค้ามันประมาณเท่าไหร่15-20% ประมาณนั้นนะครับแต่อย่างกรณีพวกบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระป๋องเนี่ยอันนี้เขากระทบเยอะเพราะว่าต้นทางวัตถุดิบมันก็มาจากนั่นแหละรัสเซียยูเครนอะไรเทือกๆนั้นก็กระทบกันหมดนะแต่ผมยังสงสัยอยู่เรื่องของซีอิ๊วที่ปรับขึ้นมา20บาทเนี่ยโอ้โหมันมาจากต้นทุนอะไรจะบอกว่าถั่วเหลืองนำเข้าหรอเราก็ไม่แน่ใจนะแต่อย่างกรณีอย่างน้ำมันปาล์มก่อนหน้านี้คืออินโดงดส่งออกงดส่งออกปุ๊บราคามันก็เลยดีดตัวสูงขึ้นทั่วโลกแต่พอเขาผ่อนคลายเรื่องของการส่งออกแล้วราคามันก็เลยค่อยๆลงนะครับก็เดี๋ยวรอจับตาดูแล้วกันว่ากระทรวงพาณิชย์จะว่าอย่างไรเพราะก่อนหน้านี้ก็พยายามตรึงมาตลอดอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยเขานำเข้าแป้งสาลีแป้งสาลีราคาก็สูงขึ้นทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับก็แล้วเซ็งเพลงนี้แหละแต่เขาเพิ่งผ่อนคลายเรื่องของการส่งออกให้กับยูเครนไงก็เดี๋ยวดูว่ามันจะเป็นยังไงเหมือนกันบอยคอตยังไงให้ตัวเองลำบากก่อนฉันถามได้บอยคอตยังไงให้ตัวเองลำบากก่อนก็เห็นข่าวโรงกลั่นที่อินเดียเนี่ยกำไรสูงมากส่วนหนึ่งมาจากการไปซื้อน้ำมันรัสเซียราคาถูกเอามากลั่นจำหน่ายในประเทศนะใช่เดี๋ยววันที่17สิงหาคมอีก2วันนะคะวันพุธนี้พ่อค้าแม่ขายร้านโรงต่างๆคุณอย่าลืมไปลงทะเบียนนะคะเพื่อจะเข้าร่วมในโครงการคนละครึ่งแล้วส่วนเราท่านๆพี่น้องประชาชนไปยืนยันสิทธิ์อีกครั้งนึงเนี่ยก็คือวันที่19สิงหาคมยืนยันปุ๊บใช้ได้ปั๊บเลยค่ะครับเมื่อสักครู่พูดถึงโรงกลั่นอินเดียที่เขานำเข้าน้ำมันราคาถูก
จากรัสเซียมาหลายคนตั้งคำถามนะแล้วบ้านเราทำไมไม่ไปหาน้ำมันถูกจากรัสเซียมาบ้างประเด็นคืออย่างนี้ครับไปเช็คข้อมูลมาแล้วมีเอาเข้ามาจากหลายแหล่งบางส่วนนำเข้ามาจากรัสเซียแต่ปัญหาก็คือไม่ว่าคุณจะนำเข้ามาจากแหล่งไหนขายปลีกบ้านเราเนี่ยราคาอิงตลาดโลกนะส่วนหนึ่งก็เลยทำให้ทั้งค่าการกลั่นค่าการตลาดคือต้นทุนบ้านเราไม่ได้สูงตามหลายประเทศของเขาอ่ะแต่สามารถขายราคาตลาดโลกได้ทำให้กำไรฟันกันไปมหาศาลครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองเฟซบุ๊กคุณกรณ์จติกาวณิชเขียนเรื่องนี้อีกรอบหนึ่งน่าจะเป็นเผือกร้อนโยนกลับไปที่รัฐบาลนะครับว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรก่อนหน้านี้จะไปขอให้เขาช่วยแบ่งเบาภาระกองทุนน้ำมันไหมเขาก็เจียดมานะตั้งเป้าจะขอมา 20,000 กว่าล้านเขาเจียดมาไม่กี่พันล้านล่าสุดมาดูผลประกอบการที่คุณกรณ์เอาตัวเลขมาแสดงกันสักหน่อยนะครับบิ๊กโฟร์โรงกลั่นน้ำมันฟันกำไรพุ่งสูงสุด 1,000%#ระเบิดเศรษฐกิจลูกแรกที่ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ผลประกอบการบริษัทพลังงานไทยออกมาแล้วไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีน่าตกใจน่าตื่นตาตื่นใจหรือว่าน่าสะเทือนใจมาดูกำไร4บริษัทโรงกลั่นหลักกันครับคุณกรณ์เอาตัวเลขมาให้ดูนะไทยออยล์เนี่ยไตรมาส2กำไรเพิ่มขึ้น 1,088.9% 10เท่านะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเอสโซ่กำไรเพิ่มขึ้น867.1% SPRC กำไรเพิ่มขึ้น 825.3% BCP กำไรเพิ่มขึ้น 199% คุณกรณ์โพสต์บอกว่าผมมั่นใจจะมีคำชี้แจงทำนองว่าปีที่แล้วกำไรน้อยเอามาเปรียบเทียบไม่ได้เพราะเป็นช่วงโควิดทีมงานผมจึงไปย้อนกลับไปดูผลประกอบการไตรมาส2ย้อนไป4ปีจนถึงปี61คือก่อนโควิดปรากฏว่าเอากำไร4ปีมาบวกรวมกันเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของปีนี้เลยผมว่าตัวเลขมันฟ้องชัดเจนมากนะครับจำได้ไหม2เดือนที่ผ่านมาโรงกลั่นรวมตัวกันพยายามจะบอกเราว่าค่าการกลั่นไม่ได้หมายถึงกำไรแต่ที่หลายคนไม่รู้นี่คือกำไรหลังจากที่โรงกลั่นในเครือปตท.คาดการผิดแล้วด้วยนะคือปตท.เนี่ยมีการไปขายน้ำมันตลาดล่วงหน้าต่างประเทศไว้ถึงเกือบ 50% ของกำไรการของกำลังการผลิตทั้งหมดทำให้กำไรหายไปรายละเป็นหมื่นล้านแต่ประชาชนในประเทศยังต้องจ่ายค่าน้ำมันราคาเต็มปกติแล้วผู้ประกอบการมีกำไรเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมแต่การมีกำไรเพิ่มขึ้นแบบผิดปกติมากถึงขนาดนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามาจากความทุกข์ร้อนของประชาชนและความเดือดร้อนของภาคธุรกิจอื่นๆทุกสาขาค่าการกลั่นเป็นสาเหตุสำคัญที่ราคาหน้าปั๊มเราสูงกว่าที่ควรจะเป็นและเป็นสาเหตุสำคัญที่เรายังต้องใช้หนี้กองทุนน้ำมันทุกครั้งที่เราเข้าปั๊มและต้องใช้หนี้นี้กันไปอีกหลายปีแต่ปัญหาไม่ได้มีแค่นั้นครับคุณกรณ์บอกว่าข้างบนที่ไล่ให้ฟังมา4เจ้าเนี่ยอันนั้นคือกำไรโรงกลั่นมีส่วนของผู้ประกอบการบริษัทค้าน้ำมันอันนี้คือที่มาขายปลีกหน้าปั๊มขายพวกเราแล้วนะที่เราจะบ่นกันมากๆเรื่องค่าการตลาดสูงเกินไปนะครับคุณกรเอาตัวเลขมาให้ดู2เจ้า PTTOR เนี่ยบวกไป 103.7%อีกที่หนึ่งก็คือ PTG บวกไป 20.7% แต่ถ้าเทียบเฉพาะไตรมาสที่2กับไตรมาสแรกปีนี้ไตรมาสที่2ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 275.3% รายได้ส่วนใหญ่ของทั้ง2บริษัทมาจากการขายน้ำมันให้พวกเราครับเป็นประเด็นกังขามาตลอดเวลาราคาน้ำมันจากโรงกลั่นลดทำไมหน้าปั๊มยังไม่ลดคำตอบอยู่ที่ค่าการตลาดที่ผ่านมาหลายเดือนปัญหาอยู่ที่ค่าการตลาดกรณีมันเบนซินเมื่อจะเป็นโซฮอ9591วันนี้ค่าการตลาดอยู่ที่3บาทต่อลิตรเกินเกณฑ์ปกติแต่ก็ไม่เห็นว่ากระทรวงพลังงานเดือดร้อนแทนประชาชนเลยและผลก็คือกำไรของยักษ์ใหญ่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวเป็นตัวฟ้องชัดเจนว่ารัฐมนตรีและรัฐบาลเลือกที่จะอยู่ข้างใครเพราะทั้งหมดนี้คุณกรณ์ใส่โค้ดตัวกำไรบนความเดือดร้อนของประชาชนผมขอทวงถามท่านรัฐมนตรีว่ามาตรการต่างๆที่ท่านออกมาชี้แจงต่อสังคมเมื่อ2เดือนที่แล้ววันนี้หายไปไหนหมดหรือว่าอภิปรายไม่วางใจผ่านไปแล้วก็เลยไม่ต้องสนใจทั้งหมดนี้มีผลโดยตรงต่ออัตราเงินเฟ้อปัญหาของแพงเป็นเหตุให้ธนาคารแห่งประเทศไทยปรับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ดอกเบี้ยนโยบายปรับขึ้นไป 0.75% ในปัจจุบันและอาจต้องเพิ่มขึ้นอีกหลายครั้งดอกเบี้ยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้กู้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มีหนี้ท่วมหัวอยู่แล้วหรือจะเป็นผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME ที่มีอำนาจต่อรองน้อยขอทบทวนมาตรการที่เราเคยเสนอไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปรับสูตรการกำหนดค่าการกลั่นหรือจะเป็นการเก็บภาษีลาภลอยแม้แต่เงินบริจาคเข้ากองทุนน้ำมัน 24,000 ล้านที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่าคุยมาแล้วก็หายไปกับสายลมจริงๆคือไม่หายจริงๆเขาไปตกลงกันแล้วเขาจะเจียดมาให้ 3,000 ล้านนะตั้งเป้าจะเอา 24,000 เขาเจียดมาให้แค่นี้แล้วคุณก็เงียบไปนะครับ
คุณกรบอกว่านี่คือระเบิดลูกแรกที่ผมพยายามจะบอกว่าต้องรีบปลดชนวนเพราะมันจะนำไปสู่ระเบิดเศรษฐกิจลูกอื่นๆที่กำลังจะตามมาผมจะมาชี้แจงต่อไปครับคือเรื่องของค่าการกลั่นค่าการตลาดเนี่ยภาคประชาสังคมก็ตั้งคำถามกันต่อเนื่องนะแต่ว่าเอาจริงๆคือพอมันไม่ได้เป็นข่าวใหญ่คนก็อาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงสักเท่าไหร่แต่เหมือนอย่างกรณีรอบที่แล้วที่คุณกรเอาค่ากันกลั่นมาให้ดูก็กลายเป็นประเด็นเผือกร้อนไปยังรัฐบาลนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่ารอบนี้สัปดาห์นี้รัฐบาลจะตอบโต้กรณีเหล่านี้ว่าอย่างไรเพราะตัวเลขมันสะท้อนมาจริงๆอ่ะคุณปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้นี่ยังไม่ได้รวมถึงที่เราเคยคุยกันเรื่องค่าไฟที่บริหารผิดพลาดแล้วก็ผลักภาระมาให้ประชาชนนะแต่ขึ้นแน่ล่ะเดือนกันยายนที่เขายังไม่ประกาศเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบตกใจแต่เรารับได้เลยคุณผู้ชมเดือนกันยายน 18% ครับที่คำนวณกันมาก็เตรียมใจกันไว้แล้วกันค่าไฟใช้น้อยก็จ่ายน้อยใช้มากก็จ่ายมากงั้นใช่ไหมพามาดูนะคุณโก้มี2เรื่องที่ฉันขอเพิ่มมีรายงานเรื่องของผู้เสียชีวิต Mountain View เพิ่มอีก1รายเป็น19รายละแต่ก่อนจะพาไปดูเรื่องนั้นขอพาไปดูเรื่องนี้ก่อนนะคะอันนี้ก็โหดมากเป็น2คนพี่น้องค่ะตระเวนไปลักทรัพย์ลักไม่พอแล้วฆ่าด้วยนะคะไปปล้นทรัพย์ค่ะล่าสุดเนี่ยตำรวจจับได้แล้วนะคะมีประวัติโชคโชนอย่างมากเลยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะโดยกรณี2คนร้ายค่ะที่ไปตระเวนขับรถแล้วก็ชิงทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกจนทำให้มีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากบางรายถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตนะคะโดยพฤติกรรมของทั้ง2คนเนี่ยโหดเหี้ยมมากผบ.ตร.สั่งการให้ตำรวจในพื้นที่เนี่ยไปเร่งสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง2รายให้ได้โดยเร็วนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานมาค่ะช่วงเวลาประมาณ 18:00 นของวันที่13สิงหาคมตำรวจบังคับการสอบสวนตำรวจภูธรภาค2ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีค่ะแล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์รองผบ.ตร.ค่ะร่วมกันจับกุมตัว2พี่น้องก็คือนายนราธิปหรือกอล์ฟคุ้มภัยอายุ30ปีเป็นชาวจังหวัดเชียงรายแล้วก็เป็นมือยิงซึ่งเป็นคนที่ใช้อาวุธปืนยิงผู้เสียหายอีกคนน้องชายก็คือชยนัทหรือนัทคุ้มภัยอายุ23ปีนะคะของกลางที่จับได้ก็คืออาวุธปืนพกสั้นออโตเมติกแบบไทยประดิษฐ์ขนาด .38 บรรจุกระสุนอยู่1นัดค่ะปืนกระบอกนี้แหละเป็นกระบอกที่ใช้ก่อเหตุแล้วพร้อมด้วยรถยนต์เก๋งนิสสันมาร์ชสีฟ้าทะเบียนชลบุรีที่คนร้ายเนี่ยเอาไปใช้ตระเวนก่อเหตุในพื้นที่ที่เมืองพัทยานะคะรวมถึงรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าแคมรี่สีเทาค่ะทะเบียนนครราชสีมาก็เป็นรถคันที่ใช้ก่อเหตุในพื้นที่แหลมฉบังจังหวัดชลบุรีของกลางก็คือทรัพย์ที่ชิงมาได้หลายรายการนะคะโดยทั้งสองนั้นถูกตั้งข้อหาก็คือร่วมกันชิงทรัพย์ผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายในเวลากลางคืนมีอาวุธปืนร่วมกันกระทำความผิดตั้งแต่2คนขึ้นไปโดยใช้ยานพาหนะเพื่อกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมแล้วก็ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้งพกพาอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในเมืองในที่สาธารณะแล้วก็ยิงปืนที่ใช้ดินระเบิดโดยไม่ใช่เหตุในเมืองในหมู่บ้านนะคะทั้ง2คนถูกจับกุมได้ที่หน้าหอพักสตูดิโอ77ที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะตำรวจเนี่ยเปิดเผยพฤติกรรมของคนร้ายก็คือตั้งแต่วันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคู่ใช้นิสสันมาร์ชสีฟ้าเนี่ยไปก่อเหตุชิงทรัพย์นายสหรัฐอายุ35ปีขณะที่จอดรถเก๋ง Toyota Camry สีเทาทะเบียนนครราชสีมาเนี่ยค่ะคือผู้เสียหายเนี่ยไปจอดรอลูกค้าอยู่ที่ถนนสาย3ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนจะใช้อาวุธปืนเนี่ยจี้บังคับผู้เสียหายขึ้นรถของผู้เสียหายแล้วก็ขับไปในที่เปลี่ยวจากนั้นบังคับให้ผู้เสียหายลงจากรถเข้าไปนอนในกระโปรงหลังรถค่ะแล้วก็พาผู้เสียหายเนี่ยไปปล่อยทิ้งไว้ในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราโดยบอกให้ผู้เสียหายเนี่ยวิ่งไปให้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นจะใช้อาวุธปืนยิงพอผู้เสียหายเนี่ยได้รับการปล่อยแล้วก็วิ่งไปคนร้ายนี่ก็ยิงปืนตามมาด้วย1นัดนะคะคือให้เจ้าของเนี่ยพาเจ้าของไปใช่ไหมแล้วไปปล่อยในที่เปลี่ยวยิงปืนไล่เขาแล้วเอารถเขาเนี่ยมาขับเพื่อเอาไปใช้ก่อเหตุด้วยนะคะอีก2วันต่อมา13สิงหาคมขออภัย12สิงหาคมค่ะทั้ง2คนเนี่ยก่อเหตุกับปิยวัฒน์อายุ27ปีและธัญญารัตน์อายุ24ปีในขณะที่ขับรถเข้ามาจอดในลานจอดรถใกล้ที่พักค่ะ
โดยคนร้ายทั้งสองคนใช้อาวุธปืนจี้ผู้เสียหายทั้งสองคนบังคับให้ส่งกระเป๋าสะพายให้แต่นายปิยวัฒน์ขัดขืนทำให้หนึ่งในคนร้ายเนี่ยใช้อาวุธปืนยิงเข้าที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสจนท้ายที่สุดไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลจากนั้นก็แย่งกระเป๋าสะพายซึ่งภายในนั้นเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือและเงินสดไม่ทราบจำนวนแล้วก็ขับรถยนต์ Toyota Camry สีเทาซึ่งเป็นรถของผู้เสียหายรายแรกเนี่ยหลบหนีไปคือพูดง่ายๆพอไปจี้คนแรกมาแล้วเอารถเข้ามาไปใช้ก่อเหตุนะคะจากการตรวจสอบประวัติของทั้งสองคนเนี่ยพบว่าเคยถูกจับกุมในคดีความผิดคือลักทรัพย์วิ่งราวทรัพย์และเสพยาเสพติดมาแล้วหลายคดีค่ะเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่าร่วมกันชิงทรัพย์ผู้เสียหายทั้งสองคดีจริงแล้วก็บอกว่านราธิปที่เป็นพี่ชายเนี่ยชักชวนให้น้องชายมาร่วมกันก่อเหตุชิงทรัพย์และใช้อาวุธปืนยิงผู้ตายเนื่องจากว่าผู้ตายนั้นขัดขืนนะคะอ้างว่าทำลงไปเพราะไม่มีงานทำไม่มีเงินค่ะที่ผ่านมาเคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค2ฝากประชาสัมพันธ์นะคะถ้าคุณเป็นผู้เสียหายที่เคยถูกทั้ง2คนก่อเหตุให้มาแจ้งความที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนของตำรวจภูธรภาค2หรือทาง Facebook ของสืบสวนภาค2ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะครับปิดท้ายเบรกนี้นะครับพาไปดูความคืบหน้ากรณีเหตุเพลิงไหม้ Mountain Bee Pub ที่สัตหีบชลบุรีตั้งแต่5สิงหาคมนะครับล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเช้ามืดวันนี้มีรายงานผู้เสียชีวิตรายที่19เพิ่มเติมแล้วนะครับ 2:50 นาทีครับหน่วยแผลไฟไหม้โรงพยาบาลชลบุรีเนี่ยนางสาวอาทิตยาอินสิริหรือว่าน้องไอซ์อายุ23ปีเป็นแฟนสาวของคุณอิ่มนะครับนายฉัตรชัยชื่นค้าอายุ30ปีนักร้องที่เสียชีวิตในคืนเกิดเหตุซึ่งน้องไอซ์ก็เป็นหนึ่งในผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับก็ล่าสุดเสียชีวิตลงแล้วเป็นรายที่19คุณแม่โพสต์ข้อความลง Facebook ครับบอกว่าแม้จะมีเงินเป็นพันล้านถ้าไม่มีลูกช่วยใช้แม่ก็ไม่มีความสุขชีวิตนี้ขอแค่มีลูกอยู่แม่ก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับซึ่งเป็นข้อความแสนสลดใจก่อนนาทีที่น้องไอซ์จะสิ้นลมหายใจอำลาจากโลกใบนี้นะครับทางด้านของคุณแม่เนี่ยคุณวีนาอินสิริอายุ54ปีเป็นครูชำนาญการพิเศษที่โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแรงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าน้องไอซ์ถูกย้ายจากโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรมแพทย์ทหารเรืออำเภอสัตหีบหลังจากเข้ารักษาได้เพียงคืนเดียวก่อนจะส่งตัวมารักษาต่อยังโรงพยาบาลชลบุรีตลอดการรักษาใช้เครื่องช่วยหายใจครับเนื่องจากมีบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ทั่วร่างกาย 100% ถูกพันด้วยผ้าก๊อซการตอบสนองน้อยลงและหายใจรวยรินมีอาการติดเชื้อในกระแสเลือดเกิดภาวะช็อกทำให้เสียชีวิตในที่สุดเชื่อว่าที่ผ่านมาน้องไอซ์พยายามต่อสู้กับความเจ็บปวดทุกทรมานจนวินาทีสุดท้ายจากนี้ก็จะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดนาตาขวัญที่ระยองต่อไปนะครับคุณแม่บอกว่าน้องไอซ์เป็นลูกสาวคนโตที่อนาคตกำลังไปได้ดีมีลูกสาวชื่อน้องโมนาวัย5ขวบตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวครับเฝ้าติดตามอาการลูกด้วยความหวังว่าลูกจะได้ฟื้นกลับคืนมาแม้สภาพจะไม่เหมือนเดิมก็ตามอีกทั้งยังต้องเจ็บปวดเมื่อไม่มีคำตอบให้กับหลานสาวน้องโมนาที่ถามถึงแม่ในประโยคที่ว่าแม่ไอซ์ทำไมไม่มาหาหนูหนูอยากเจอแม่ก็สร้างความทรมานใจให้กับหัวอกคนเป็นคุณแม่อย่างมากมายนะครับที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเงินเยียวยาครั้งแรกจากเจ้าของผับ 10,000 บาทแล้วก็ได้ประสานขอเพิ่มอีก 30,000 มาใช้ในการเดินทางแล้วก็ซื้อแพมเพิร์สแต่ได้รับการช่วยเหลือมาเพียงเพิ่มเติมมาอีกเพียง 10,000 รวมเป็น 20,000 บาทเท่านั้นยอมรับว่าตอนนี้ครอบครัวเดือดร้อนอย่างมากไม่มีเงินสำรองแม้แต่จะทำศพจากนี้จะดำเนินการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับน้องไอซ์อย่างถึงที่สุดต่อไปครับคือน้องเนี่ยตามรายงานที่คุณแม่เขาเล่าให้ฟังใน Facebook ก็คือสำลักควันไปเยอะมากคุณโก้แล้วก็ตามแผลตามตัวเนี่ยคุณแม่บอกว่าไม่ได้เห็นเลยวันที่อนุญาตให้เข้าไปเยี่ยมเพราะว่าน้องอ่ะพันผ้าเหมือนมัมมี่เลยแล้วท้ายที่สุดก็คือติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ปอดที่มีปัญหานะคะก็เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็ล่าสุดก็คือน้องไอซ์นะคะยังมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะที่ยังคงบางคนก็คือทำได้แค่การยื้อเวลาอันนี้ก็พูดกันตรงๆนะคะก็ส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ที่ได้รับผลกระทบครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวของคนที่กำลังรอคอยปาฏิหาริย์ยังให้เกิดขึ้นจริงอะค่ะครับผมเจ็บใจเรื่องนึงมากๆเลยนะมีรายงานว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยพวกผู้สื่อข่าวเขาไปตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังเพิ่มเติมเขาไปเจอว่าเจ้าหน้าที่มีการปูพรมตรวจค้นผับนี้มาก่อนตั้งแต่เดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่จะมาอ้างว่าไม่ใช่ผับไม่รู้ว่าเป็นผับไม่ได้เพราะมันมีภาพชัดเจนมันมีภาพข่าวมีหลักฐานเลยว่าคุณไปปูพรมตรวจค้นแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่าเขาเป็นผับแล้วมันไม่มีใบอนุญาต มันเกิดอะไรขึ้นนะ
่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าให้เวลาเต็มๆกับเรื่องของการบ้านการเมืองกันนะคะดูความพร้อมวันนี้ในการประชุมร่วมรัฐสภาค่ะว่าองค์ประชุมเนี่ยไอตอนเข้าไปมันจะครบแต่ตอนจะให้ลงคือมันต้องนับก่อนใช่ไหมคุณโก้นับว่าแบบอ้าวเปิดประชุมครบเปิดประชุมได้ไอเนี้ยน่าจะได้มีปัญหาแต่ตอนจะโหวต1 2 3 4 5อะไรเงี้ยเอาดูซิองค์ประชุมครบไหมปกติเขาไม่นับองค์ก่อนเปิดก่อนลงมตินะปกติก็คือลงมติไปเลยก็ถ้าเกิดเห็นมันหล่อมแหลมขนาดนั้นนะคุณคิดว่าหรือจะเป็นการส่งสัญญาณว่าเอาแล้วจะลงมติแล้วนะออกไปได้แล้วนะเขาตั้งใจเกิดไม่ครบก็จะได้ไม่ต้องลงมติก็ล้มไปเลยอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ